พจตังเฉลยให้แล้วแพทณปภาท้องลูกคนที่2จริงไหมถูกสวมแหวนขอจองเป็นเจ้าสาวในดวงใจเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับแพทณปภาหลังแฟนหนุ่มพีชานนท์นั้นได้คุกเข่าเซอร์ไพรส์ในทริปเที่ยวต่างประเทศในช่วงเดือนตุลาคม2023ที่ผ่านมาส่วนประเด็นภาพมือเด็กที่ชาวเน็ตนั้นกำลังสงสัยในขณะนี้ว่าสาวแพทนั้นกำลังมีน้องหรือว่าใบข่าวดีอะไรหรือเปล่าล่าสุดเพจเจมอย108ก็ได้ไขข้อสงสัยให้ชัดแล้วล่ะค่ะว่าแพทนั้นบอกว่าไม่ได้ท้องไม่ได้มีน้องใดๆส่วนมือเด็กที่อยู่ในเฟรมนั้นเป็นมือหลานที่ร้องงอแงอยากมีส่วนร่วมขอถ่ายด้วยพอไม่ให้ถ่ายก็ร้องไห้จนแม่แพทนั้นต้องยอมใจนั่นเองล่ะค่ะใดๆก็ตามแต่เลือกคนที่เขารักเราย่อมดีกว่าเสมอการอยู่คนเดียวมันก็ดีแต่การมีใครสักคนอยู่ข้างๆมันอาจจะดีกว่าแค่นั้นวู้อันจบประเด็นท้องไม่ท้องกันแล้วนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ